สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านเรามาถึงแล้วป่าผักกูดป่าทะเลสาบตรงนี้สวยมากกอใหญ่มากต้องห้ามพลาดนะคะโอ้ยฟินใจละลายเป็นกอที่ใหญ่มากแล้วก็อร่อยที่สุดคือป่านี้เมื่อก้านเขาอวบอวบแบบนี้จะหวานกรอบมากเลยค่ะโปรดติดตามรับชมผักกูดสวีเดนค่ะเก็บไป1ถังแล้วค่ะนี่เลยค่ะข้างหน้านะคะเราจะถึงแล้วป่าผักกูดริมทะเลสาบวันนี้เสียงลมแรงมากๆทำคลิปไปต้องตัดเสียงออกเลยค่ะข้างหน้านะคะเราเห็นฝูงห่านป่าจ้าทุกคนบรรยากาศวิวชนบทสวีเดนแล้วตรงนี้เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะคือไม่แน่ใจว่าเป็นห่านหรือว่าหงส์ดำกะว่าเดี๋ยวขากลับจะแวะพาทุกคนมาชมนะคะปรากฏว่าเราเก็บผักกูดอยู่ดีๆฝูงนกเขาก็บินไปเลยค่ะส่วนฝั่งนี้คือห่านป่าเป็นสัตว์ที่ชาวไร่ชาวนาเขาจะไม่ชอบนะคะคือเวลาเขาลงเขาจะลงเป็นฝูงใหญ่แล้วเขาจะกินพืชผลทางการเกษตรแบบกินเจ๊งเลยค่ะแล้วเขาพยายามไล่หรือทำสัญลักษณ์ในการไล่ห่านพวกนี้ให้ออกนอกพื้นที่นะคะแต่เวลาเราเห็นก็คือสวยฟินค่ะข้างหน้าเราถึงแล้วนะคะทุกคนจะมองเห็นอยู่ไกลๆลิบๆนั้นคือทะเลสาบของเมืองนี้นะคะซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากเลยค่ะเกิดแล้วค่ะผักกูดฝรั่งป่านี้จะเป็นไซส์ที่สวยมากเพราะว่ากอต้นกอของเขาจะใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนได้ชมแล้วก็เป็นไซส์ที่เรากำลังเก็บกินอร่อยๆเลยจ้านี่ทุกคนดูแต่ละก้านของเขาจะใหญ่กว่าป่าที่วันเก็บตอนแรกนะคะแบบอันนี้เราจะเก็บยาวหน่อยเพราะว่ามันยาวไปแล้วนะทุกคนยาวไม่รอเราเลยอุ้ยสวยมากมาเราก็จะไปทำงานอีกอาทิตย์หนึ่งเพราะฉะนั้นเก็บไปให้พอกินเลยนะคะสำหรับวันนี้เอาถังสีมาใส่แบบเก็บไป1ถังเลยอะอร่อยสุดก็คือป่านี้นะคะเพราะว่าดูค่ะทุกคนกิ่งของเขาก้านของเขาจะใหญ่กว่าป่าที่วันเคยเก็บค่ะอันนี้ยาวไปแล้วนะคะเก็บได้ก็คือตรงกลางใจตรงกลางของเขาค่ะแต่ให้ชมว่าเขาสวยมากทุกคนจ๋าถ้าเราจะเก็บแล้วก็แหวกแล้วก็ต้องระวังกิ่งเขาหักด้วยค่ะมันจะกรอบเปราะมากเลยเราเก็บอันที่เราเก็บได้ดีกว่าค่ะสวยมากทุกคนมันอยู่ใต้ตอเก่าสะออนสะออนกว่าก้านแบบว่าอวบมากโอ้ยให้ดูตอนนี้ค่ะสวยมากทุกคนวันนี้เราได้แต่ไซส์แบบแซ่บ
การใหญ่มากป๊าดเลยพี่น้องเอ้ยเกิดแบบนี้ดูค่ะงามสุดๆผักกูดฝรั่งวันนี้เราจะเก็บไซส์นี้นะคะไซส์ที่มันมีอะไรให้เคี้ยวแล้วก็หวานๆกรอบๆค่ะเอาไปนึ่งกับปลานี่อย่างแซ่บเลยโอ้ยทุกคนเอ้ยตอนนี้ป๊าดน้ำคักเอาเสียงป๊าดก็จะมาเลยเด้อทั้งเห็ดทั้งผักเจออะไรสวยๆฟินๆเราจะปาดกันก่อนเลยค่ะโอ้ยดูแต่ละก้อนมากโอ้โหทุกคนเอ้ยสะออนแบบนี้ก็แซ่บไปแบบเรียกว่าใจผักเลยนะคะเวลาเดินต้องระวังเลยตรงนี้เป็นดงของผักกูดทั้งดงค่ะแล้วก็เนี่ยมีที่ขึ้นไปแล้วด้วยนะคะยาวไปแล้วด้วยอุ้ยงามมากวันนี้เราเก็บผักกูดได้พอกินแล้วนะคะคลิปวันนี้จะพาทำดองผักกูดฝรั่งค่ะก็3ลิตรได้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปล้างต้มลวกเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเรามากันใหม่นะคะทุกคนจ๋าก็จะได้ผักกูดแบบนี้ที่เราเอาขนสีน้ำตาลออกหมดนะคะแล้วก็อันนี้วันแช่ไปรอบที่แล้วก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะทีนี้เราจะไม่เห็นเส้น
ขุยสีน้ำตาลใหญ่ๆเยอะๆแล้วนะคะเราจะเห็นแค่เล็กๆแบบนี้อันนี้คือล้างรอบที่หนึ่งนะคะต้องให้สีน้ำตาลนี้ออกให้หมดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะก็ดูจากน้ำที่เราล้างอันนี้รอบที่หนึ่งเราจะพักไว้แล้วล้างรอบสองรอบสามนะคะส่วนน้ำที่เราล้างผักกูดสวีเดนเขาจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากๆเลยค่ะวันก็จะใช้ในการตัดต้นไม้ต่อค่ะอันนี้ล้างรอบที่หนึ่งค่ะต้มในน้ำเดือดนะคะทุกคนประมาณ 2-3 นาทีสำหรับคนที่จะเอาเก็บไว้แช่ช่องฟรีซไว้แกงนะคะสำหรับคนที่จะกินเลยก็ต้มประมาณ 3-5 นาทีค่ะถ้าน้ำเดือดๆคือต้มประมาณ3นาทีได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาออกน็อกน้ำเย็นค่ะเราก็จะเตรียมน้ำเย็นแบบเย็นเจี๊ยบเลยนะคะทุกคนมันจะได้เป็นสีเขียวๆสวยๆแบบนี้ก่อนที่เราจะเอาเข้าตู้เย็นค่ะก็เอาทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเอาใส่ถุงใส่ตู้เย็นค่ะเวลาเราไปเก็บผักกูดทีนึงนะคะวันนี้ได้มาประมาณ3ลิตรใช้เวลาทำทั้งวันเลยค่ะล้างน้ำ3รอบ4รอบก็ดูจนกว่าว่าไอ้ขุยสีน้ำตาลของเขาออกหมดหรือยังอันนี้ก็คือออกจะหมดแต่ไม่สามารถออกให้หมด 100% ได้นะคะเราต้องแช่เขาไว้ให้เขาแบบบวมน้ำอะค่ะแล้วเขาจะหลุดออกมาจากใจของยอดผักเองเสร็จแล้วก็เอาทิ้งไว้ให้แห้งค่ะก่อนจะเก็บใส่ถุงใส่ช่องฟิตนะคะเวลาเราจะเอาออกมากินแกงส้มก็คือแกงได้เลยถ้าจะยำเอามานึ่งอีกรอบหนึ่งค่ะพาทุกคนมาดูอีกหนึ่งเมนูนะคะเมื่อวานทำดองผักเสี้ยนไปค่ะวันนี้เป็นวันหยุดเราไปเก็บผักกูดมานะคะแนะนำเลยดองผักกูดสูตรเดียวกันกับผักกุ่มใช้น้ำดองสูตรเดียวกันนะคะดูท้ายคลิปสูตรน้ำดองทำยังไงส่วนตอนนี้นะคะน้ำดองเราเย็นแล้วเพราะเราต้มตั้งแต่เมื่อวานเลือกผักกูดที่เป็นไส้ผักนะคะก็คืออ่อนๆคีบลงไปในกล่องแล้วก็อัดแน่นๆค่ะทุกคนเดี๋ยวจะทำไว้2กระปุกนะคะไว้กินกับน้ำพริกค่ะไว้กินกับยำขนมจีนหรือว่าไว้กินกับขนมจีนน้ำยากะทิอร่อยค่ะรสชาติของเขาจะเหมือนผักกาดกระป๋องดองเลยนะคะกรอบๆแบบนั้นเลยค่ะวันก็จะดองไว้กินทุกปีแต่ว่าไม่ดองเยอะค่ะทุกคนพื้นที่ในการเก็บเราน้อยดองไว้แบบทีละ 2-3 กระปุกนะคะอันนี้คือผักกูดที่เราต้มสุกแล้วนะคะล้างน้ำเย็นน็อกน้ำเย็นมันก็จะมีความกรอบอยู่พยายามอัดให้แน่นๆเลยนะคะช่องว่างของอากาศอาจจะทำให้ผักเน่าได้ค่ะอัดไปแน่นๆแล้วก็พยายามไม่ใช้มือจับอุปกรณ์ของเราต้องสะอาดแล้วก็มันจะเก็บได้นานค่ะดองข้างนอกอุณหภูมินอกบ้านนอกตู้เย็น3วันอุณหภูมิในบ้านปกตินะคะแล้วก็พอมันเปรี้ยวชิมดูถ้ามันเปรี้ยวแบบได้ที่ที่เราต้องการแล้วนะคะก็คือมันเปรี้ยวแล้วแหละเพราะว่าน้ำดองของเราปรุงรสน้ำดองสูตรนี้คือน้ำดองปรุงรสอร่อยไปเลยนะคะเราก็เก็บใส่ตู้เย็นค่ะพอเก็บใส่ตู้เย็นอยู่ได้เป็นปีหมดตอนไหนตอนนั้นนะคะวันก็กินทำไว้3กระปุกคือเราไม่ได้กินผักดองเยอะขนาดนั้นนะคะเราก็กินผักดองเรื่อยๆอะไรประมาณนั้น3กระปุกนี่ก็กินปีนึงนะคะอันนี้เลือกแต่ใจผักที่เราเก็บตรงกลางอ่อนๆของเขานะคะม้วนๆแข็งๆพออัดเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำดองค่ะน้ำดองที่เราต้มปล่อยไว้ให้เย็นสนิทเลยนะคะพอผักดองเป็นแล้วนะคะแบบกินได้แล้วเขาจะออกสีน้ำตาลหน่อยๆค่ะไม่ต้องตกใจไปนะคะปกติตอนเราดองเขียวๆใช่ไหมพอดองเป็นแล้วมันจะสีน้ำตาลก็ประมาณผักดองทั่วไปค่ะใช้มือช่วยกดนิดนึงมือก็สะอาดอยู่เด้อล้างมือแล้วนี่ก็อัดแน่นๆค่ะใส่ตัวใจๆของผักอ
ัดให้แน่นๆแบบที่เราใส่น้ำปิดฝาไปแล้วให้มันแน่นสนิทเลยอะค่ะทุกคนจ๋ามันจะเก็บไว้ได้นานกดหน่อยส่วนผักกูดดองก็วันเคยกินแค่กับขนมจีนแล้วก็ยำขนมจีนแล้วก็ส้มตำนะคะเมนูอื่นๆไม่เคยทำคิดว่าแบบนี้ก็โอเคสำหรับเราแล้วนะคะพอแล้วค่ะเราเริ่มจาก2กระปุกนะคะทุกคนวันต้มน้ำดองทีหนึ่งก็ต้มเยอะเลยค่ะแบบเอาไว้เผื่อถ้าได้3กระปุกก็จะดองเพิ่มนะคะสามวันเดี๋ยวเรามาชิมทั้งผักเซียนฝรั่งแล้วก็ผักกูดฝรั่งดองนะคะเป็นพร้อมกัน3วันค่ะทุกคนจ้าเสร็จแล้วค่ะผักกูดดองค่ะทุกคน